นอนเต็มเลยจากเหตุการณ์เหล็กรางส่งกระแสรถไฟฟ้าสายสีม่วงวิ่งระหว่างแครายมีนบุรีหล่นลงมาใส่รถยนต์ได้รับความเสียหายหลายคันเคราะห์ดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตล่าสุดนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเดินทางมายังจุดเกิดเหตุพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเก็บกู้รางเหล็กจ่ายกระแสไฟของรถไฟฟ้าสายสีชมพูอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายตอนนี้สิ่งที่ต้องทำคือการเร่งกู้นำรางจ่ายกระแสไฟฟ้าดังกล่าวขึ้นไปติดตั้งที่เดิมพร้อมป้องกันไม่ให้เกิดการเหนี่ยวรั้งดึงส่วนที่กำลังค้างอยู่ตกลงมาเพิ่มอีกและในขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการนำรถที่ได้รับความเสียหายออกจากจุดเกิดเหตุทั้งหมดแล้วส่วนเจ้าหน้าที่อีกส่วนก็เริ่มถอดรางเหล็กออกทีละส่วนคาดว่าหลังจากถอดแล้วไฟฟ้าจะเข้าติดตั้งจ่ายไฟได้ปกติตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการอย่างระมัดระวังระบบจ่ายไฟซึ่งเป็นรางเหล็กเนี่ยนะฮะเขาเรียกทางเทคนิคไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะครับแต่ก็ได้ตกลงมาเป็นระยะทางที่ตกลงมาถึงพื้นเนี่ยบริเวณหน้าตลาดกรมชลนะฮะประมาณสักร้อยเมตรนะแต่ที่เหลือเนี่ยก็จะตกลงมาแต่ค้างอยู่ที่ตอหม้อเนี่ยตั้งแต่แยกชลประทานแยกกรมชลประทานถึงซอยสามถึงแครายนะครับซึ่งก็ตรงอื่นเนี่ยก็จะค้างอยู่ตอหม้อแต่ตรงบริเวณที่เราอยู่ตรงเนี้ยก็คือตกลงมาแล้วก็มาโดนรถที่จอดอยู่ด้านล่างเนี่ยประมาณ 4,000 รถมอเตอร์ไซค์ 1,000 นะครับซึ่งก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนสาเหตุตอนเนี้ยทางวิศวกรคือทางบริษัทอันสตอมซึ่งเป็นผู้รับติดตั้งนะฮะติดตั้งระบบจ่ายไฟตัวเนี้ยนะฮะกำลังตรวจสอบอยู่ตอนนี้ก็ยังเข้าตรวจยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ข้างบนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายภคพงศ์สิริกันธรมาศผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุโดยสาเหตุดังกล่าวมาจากการก่อสร้างคืนพื้นที่แล้วดินลงไปติดที่รถตรวจการซึ่งตนเองคิดว่าเหตุการณ์นี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นง่ายๆในอนาคตโดยระหว่างการก่อสร้างจะพยายามดูเรื่องนี้และเชื่อว่าถ้าไม่มีดินไปติดรถตรวจการก็ไม่น่ามีปัญหาส่วนดินที่ไปติดรถตรวจการสันนิษฐานว่าจังหวะที่รถเคนไปดึงทิพายพอดึงทิพายก็อาจจะกระเด็นทำให้เศษดินเข้าไปได้มันทำให้รถเสียความเหมือนกันครับเนื่องจากว่าอันนี้เป็นจุดที่ใช้ท่าก็ต้องผ่านยาตลอดเลยมันติดกันได้ง่ายๆไหมพี่ไอโดดินเนี่ยก็มันเกิดจากการก่อสร้างที่มันเกิดขึ้นจากการดินก่อนที่ก่อสร้างไม่ใช่เพราะว่าระบบรางทำไม่เรียบร้อยใช่ไหมก็ต้อง